เรื่องไหนออกเยอะสุดนี่คำถามนี้อยากรู้ที่สุดเลยนะคะของชีวะสวนอเนาะอันนี้บอกกันว่าไม่ได้มาจากทางสวนอบอกแต่ว่าอันนี้เป็นการรวบรวมสถิตินะคะซึ่งเอาจริงๆมันก็จะเป็นไปตามเนื้อหามากน้อยเนื้อหาเยอะออกเยอะนะคะสถิติอันนี้ของปี65ของปี65เนี่ยออกเยอะสุดก็จะเป็นพาร์ทของสัตว์พาร์ทสัตว์ก็คืออนาโตมีฟิสิโอต่างๆพวกระบบร่างกายทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็ออกเยอะสุดเพราะอะไรเนื้อหาเยอะสุดไงคะต่อมาก็จะเป็นพวกพืชพันธุศาสตร์กับพืชเนี่ยพอๆกันนะพันธุศาสตร์ก็จะออกตั้งแต่เมนเดลนอกเหนือเมนเดลมิวเทนต่างๆนะคะวิวัฒนาการอะไรเงี้ยของม.4 ทับ 2ถ้าใครไม่ถนัดจำมากเนาะก็ไปพันธุศาสตร์ก็ได้พันธุศาสตร์ก็จะเน้นแบบคำนวณถามตรงตอบตรงไม่ได้คำนวณลึกซึ้งเวอร์นะคะก็จะออกแบบถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยเรารู้ว่าสัดส่วนที่ให้หรือความน่าจะเป็นที่ให้เราต้องเอาอะไรยังไงมาคิดกดดันคูณกดดันบวกอะไรเงี้ยนะพันธุศาสตร์พืชเนี่ยเทียบกับส่วนอื่นแล้วอะเนื้อหาถือว่าน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้น้อยก็น้อยกว่าแล้วก็ออกเยอะด้วยพืชก็เป็นพาร์ทที่เก็บแล้วคุมนะเนี่ย3พาร์ทเนี้ยถ้าหนูเก็บไปอ่ะได้เท่าไหร่แล้วอ่ะ40-75% มีโอกาสติดแล้วนะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วหนูควรได้คะแนนเท่าไหร่ทำให้ได้เยอะที่สุดเราก็ดูไม่ออกหรอกว่าปีไหนใครจะแบบเก่งมากน้อยกว่าเราแต่นั่นไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญคือเราทำมันให้ดีที่สุดนะคะแล้วพาร์ทที่ออกน้อยหน่อยก็จะเป็นพวกนิเวศความหลากหลายโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ดังนั้นอ่ะถ้ามาอ่านแบบใกล้ๆจะสอบแล้วเงี้ยควรจะเริ่มอ่านจากบทเยอะๆไปก่อนนะ